สำนักขาวบุมเบิร์กนะคะรายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายจีนมัสเตอร์นักวิเคราะห์จากบริษัทไพ e r เปอร์เจฟเฟ่ซึ่งก็เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐตั้งอยู่ในมลลัฐร์ส มิเนโซตาสหรัฐอเมริกาว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะบริษัท Apple อาจจะเปิดตัว iPhone 5ที่ได้รับการออกแบบใหม่และสามารถรองรับการใช้สัญญาณไบเลสได้ดีกว่าเดิมก่อนหน้านี้มาสเตอร์ Master เคยออกมาวิเคราะห์นะคะว่า iPhone 5จะมีการเปิดตัวภายในเดือนสิงหาคมแต่เนื่องจากติดป,ปัญหาเรื่องการขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ประกอบในตัวเครื่องทำให้การเปิดตัว iPhone 5นั้นต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคมแทน โดยชิ้นส่วนดังกล่าวถูกผลิตโดยบริษัทควอนคัมนะคะซึ่งก็หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPhone รุ่นต่อไปมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะนี้บริษัท Apple ยังไม่ได้ออกมาระบุอย่างชัดเจนว่า iPhone รุ่นต่อไปจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่จากการคาดการณ์ของนายมาสเตอร์นั้นทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 5ภายในปลายปีนี้อย่างแน่นอน โดยก่อนหน้านี้นายมาสเตอร์ก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาที่ Apple จะเปิดตัว iPhone 4S ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดนั่นก็คือในเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมาทำให้การออกมาวิเคราะห์การเปิดตัว iPhone 5ของเขาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนในวงการเทคโนโลยีรวมถึงเหล่าสาวกของ Apple เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้นะคะ iPhone เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของบริษัท Apple โดยในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา Apple สามารถจำหน่าย iPhone ได้มากถึงร้อยละของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดค่ะ